ณีที่วานนี้เพจพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการหลังเปิดตัวอุ๊งอิ๊งลูกสาวคนเล็กของทักษิณโดยมีการโพสต์ข้อความระบุว่าปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างล้นเกินไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116พระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และการตรวจสอบสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยลงชื่อโดยนายชัยเกษมนิติสริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยต่อมาปราศรามสีได้โพสต์ Facebook ถึงประเด็นนี้ว่าแถลงการฉบับนี้อุ๊งอิ๊งทราบแล้วหรือยังครับว่าทางพรรคออกมาแถลงเช่นนี้ล่าสุดมีแถลงการว่อนอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตจากพรรคเพื่อไทยพยายามโจมตีไปที่กฎหมายมาตรา112และ116โดยวิจารณ์การใช้ดุลพินิจของศาลยุติธรรมหากแถลงการฉบับนี้เป็นของจริงนี่คือการหมิ่นประมาทศาลยุติธรรมนะครับอีกทั้งหากพยายามเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเกิดขึ้นจริงเช่นการพยายามเปลี่ยนแปลงกฎหมายหมวดความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย112และ116อันเป็นหมวดความมั่นคงแห่งรัฐนี่คือการกระทำอันผิดกฎหมายตามมาตรา255ซึ่งระบุว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้มีคำถามว่าไม้ตายของพรรคเพื่อไทยคือการส่งอุ๊งอิ๊งไปหาทักษิณหรือครับรีบจังเลยอุ๊งอิ๊งขว้างคอใครในพรรคหรือครับปล.ชัยเกษมนิติสริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและอำนาจรัฐพรรคเพื่อไทยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเป็นอดีตอัยการสูงสุดก็น่าจะรู้นะครับว่าทำแบบนี้ใครเสียหายที่สุด